ยปกติแล้วผู้นำชาติอาเซียนจะร่วมประชุมกันปีละ2ครั้งหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพแต่ในปีนี้ชาติอาเซียนและทั่วโลกกำลังประสบวิกฤตไวรัสโควิด-19 อย่างทั่วหน้าจนมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายประเทศทำให้ไม่สามารถจัดประชุมแบบปกติได้แต่การหารือระหว่างผู้นำยังคงมีเหมือนเดิม14เมษายนนี้ผ่านระบบทางไกลแทนแถมวาระสำคัญที่จะพูดคุยกันคือปัญหาการแพร่เชื้อโควิด-19 รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเบื้องต้นคณะมนตรีประสานงานอาเซียนที่มีรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง10ชาติเห็นพ้องร่วมกันที่จะจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 และการให้ความช่วยเหลือพลเมืองอาเซียนในภูมิภาคและประเทศที่3ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำอาเซียนและชี้แจงถึงความก้าวหน้าของไทยในการดำเนินมาตรการต่างๆจนสามารถควบคุมการแพร่เชื้อได้ในระดับที่น่าพอใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกอบกู้ภาพลักษณ์ของไทยที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสมหาภัยให้กลับคืนมาจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านก่อนเป็นลำดับแรกนอกจากผู้นำอาเซียนจะหารือกันเองถึงวิกฤตโควิด-19 แล้วยังจะมีการหารือประชุมร่วมกับประเทศคู่เจรจาสำคัญ3ชาติประกอบด้วยจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ที่เรียกกันว่าอาเซียนบวก3ซึ่งทั้ง3ชาติก็มีประสบการณ์ผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายของโควิด-19 มาแล้วทั้งสิ้นอีกทั้งยังสามารถคิดค้นยาต้านทานไวรัสดังกล่าวได้และแสดงความจำนงในการช่วยเหลือประเทศต่างๆด้วยดังนั้นนอกเหนือจากการรับรองปฏิญญาร่วม2ฉบับในการป้องกันและกำจัดความเสี่ยงแพร่ระบาด ที่คุกคามชีวิตของผู้คนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียนแล้วยังอาจมีการหารือเพื่อรับความช่วยเหลือเรื่องยาต้านไวรัสของทั้งจีนและญี่ปุ่นที่สองชาติประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือชาติต่างๆรวมอยู่ด้วยเพื่อที่จะทำให้อาเซียนมีความปลอดภัยจากโควิด-19 มากยิ่งขึ้นและอาจถือเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อการฟื้นฟูผลกระทบของโควิด-19 ในด้านเศรษฐกิจด้วย